สวัสดีค่ะมาติดตามรู้ทันข่าวกับ NBT เวลา10นาฬิกากันค่ะขสมกเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังติดตามจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานจากพุทธมณฑลค่ะขอบคุณครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับเพราะนั้นผู้คนจากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยก็หลั่งไหลไปที่พระบรมมหาราชวังซึ่งพื้นที่พุทธมณฑลนะครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่หน่วยงานราชการนั้นได้จัดรถบริการของขสมกนะครับก็คือชัตเทิลบัสคอยให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อมุ่งหน้าไปที่พระบรมมหาราชวังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านหัวหน้าขสมกที่ดูแลการเดินรถที่นี่นะครับว่าเขามีการเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างสวัสดีครับหัวหน้าครับครับในที่พุทธมณฑลเนี่ยครับเราได้มีการจัดรถมาเตรียมความพร้อมไว้นะครับโดยประสานงานจากทางจังหวัดด้วยนะครับเราได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างทางจังหวัดแล้วก็ระหว่างท่านผอ.ประดับที่อยู่ที่เนี่ยนะที่ดูแลทางฝ่ายพุทธมณฑลเนี่ยก็ประสานงานมาแล้วมาจัดรถตอนนี้เราเตรียมรถประมาณ20คันครับในวันนี้นะฮะเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาจอดรถที่นี่และเป็นจุดเชื่อมต่อนำเข้าสู่ท้องสนามหลวงที่นี่กำหนดไว้ประมาณ 5,000 คันครับนะครับ 5,000 คันครับตอนนี้นะครับเราก็ประเมินเอาไว้ว่าจะคาดว่าจะมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เราได้เตรียมความพร้อมของรถของขสมกไว้เพิ่มจำนวนขึ้นจากที่เราวิ่งอยู่ประมาณ10คันนะครับต่อวันเนี่ยเราเพิ่มมาเป็น20คันนะสำหรับในวันนี้นะครับแล้วก็วันต่อๆไปนะครับในช่วงนี้นะครับถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องนำรถเข้ามาเสริมเพิ่มเราก็สามารถจัดรถเข้ามาเตรียมได้อยู่ตลอดเพราะว่าเรามีรถจุดเชื่อมต่ออีกจุด2จุดอยู่ใกล้ๆฮะเราสามารถเรียกรถมาเสริมได้เลยจริงแล้วเราจัดไว้ประมาณทุกๆ20นาทีนะครับแต่สามารถปรับได้ถ้าเผื่อว่ามีประชาชนมาใช้ในช่วงที่มีประชาชนมาใช้เยอะๆนะครับเราสามารถปรับความถี่ขึ้นได้สามารถปล่อยได้เลยครับก็อยากจะฝากงี้ครับขอให้เตรียมความพร้อมในการเดินทางนะครับอยากให้ศึกษาเส้นทางสอบถามนะครับในจุดที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อการพัดหลงแล้วก็โดยเฉพาะทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินสิ่งของที่เอาไปเนี่ยนะครับพยายามเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเพราะเราไม่ทราบว่าในที่มีคนเยอะๆหรือว่าที่มีการเดินทางเนี่ยจะมีมิจฉาชีพมาแฝงตัวอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับและอีกเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็ให้เชื่อฟังทางเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการเดินทางนะสำหรับบนรถนะครับส่วนทางด้านข้างล่างก็ให้ความมือกับทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในภาคสนามว่าต้องให้ความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐเองประชาชนเองก็ต้องทำงานร่วมกันนะครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะนั้นผู้ชมคนไหนนะครับที่ต้องการเดินทางมาพุทธมณฑลก็มั่นใจได้ว่าจำนวนรถนั้นมีเพียงพอสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปพระบรมมหาราชวังอย่างแน่นอนนะครับผมวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานจากพุทธมณฑลช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณวรพัฒน์ค่ะเราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเส้นทางในการเดินทางนะคะที่ประชาชนต่างเดินทางไปใช้บริการเรือโดยสารเพื่อเดินทางไปสู่บริเวณสนามหลวงเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคาดว่าวันนี้ค่ะจะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากติดตามรายงานข่าวนี้ได้จากคุณสุภัทราทองอินค่ะที่ท่าเรือสาทรค่ะมีประชาชนจำนวนมากนะคะเดินทางมาใช้บริการทางเรือค่ะโดยทางกองทัพเรือเองก็ได้มีการนำเรือมาบริการรับส่งประชาชนจากท่าเรือสาทรไปยังท่าช้างให้ประชาชนนั้นสามารถโดยสารได้ฟรีค่ะท่าเรือสาทรหรือท่าเรือสะพานตักสินตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนต่างทยอยเดินทางมาใช้บริการเรือของกองทัพเรือที่บริการรับส่งประชาชนฟรีจากท่าเรือสาทรไปยังท่าช้างเพื่อให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเรือบริการของกองทัพเรือจะร่วมกับเรือด่วนเจ้าพระยาบริการรับส่งฟรีในตอนเช้าตั้งแต่7นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีและรอบเย็นที่จะรับส่งประชาชนที่ท่าช้างในเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีมายังท่าเรือสาทรโดยเรือของกองทัพเรือจะเป็นเรือขนาดใหญ่150ที่นั่งปรับอากาศและมีทหารคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ก็จะมีบริการทุกวันนะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงเวลา7 นาฬิกาและ8 นาฬิกาก็ระหว่างท่าสาทรไปท่านิเวศวรดิษฐ์แล้วก็จากท่านิเวศวรดิษฐ์มาที่ท่าสัตสาทรนะครับในช่วงเช้าสำหรับในช่วงเย็นก็จะมีเวลา 17:00 นะครับกับ 18:00 ก็วิ่งสวนทางกันเส้นทางก็ระหว่างท่าสาทรไปท่านิเวศเช่นเดียวกันครับสำหรับการเดินทางโดยทางเรือเป็นการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วประชาชนสามารถเดินทางมาจากรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสินและเดินต่อมาขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือสาทรได้ทันทีซึ่งคาดว่าวันนี้จะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากกว่าทุกวันผมว่าทางเรือสะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทางรถเราเอารถยนต์ไปเองก็จะหาที่จอดลำบากแล้วก็ทำให้การจราจรมันติดขัดนะครับส่วนถ้าไปรถประจำทางเนี่ยผมคิดว่าคนจะเยอะมากตอนนี้ก็คิดว่าไปทางเรือเนี่ยสะดวกที่สุดเพราะว่าขึ้นท่าช้างแล้วก็เดินมาไม่ไกลนอกจากนี้ยังมีเรือด่วนเจ้าพยาให้บริการรับส่งประชาชนฟรีเช่นกันตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาและยังมีเรือด่วนเจ้าพยาที่เป็นภาคของเอกชนที่จะบริการรับส่งประชาชนแต่จะมีการเสียค่าใช้จ่ายตามสัญลักษณ์ธงเช่นเรือด่วนเจ้าพยาธงสีส้มจะให้บริการ14 บาทและไปลงที่ท่าช้างเช่นกันสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปยังท้องสนามหลวงแนะนำให้มาใช้บริการเรือจากของกองทัพเรือหรือว่าเรือของเรือด่วนเจ้าพยาได้นะคะเพื่อความสะดวกสบายและก็รวดเร็วค่ะขอบคุณคุณสุภัสตาค่ะจากบรรยากาศที่บริเวณท่าเรือสาทรนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา11 นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ